าวโดยผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลีฟริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีกับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์วิกฤตราวอัพค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็นับว่าเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะคะก็มีความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะต่อวงการศิลปะของไทยเนี่ยเมื่อคุณถวัลย์ดัชนีเนี่ยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2514ค่ะก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะด้วยโรคตับวายเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทต่อวงการศิลปะไทยบุคคลนึงเลยทีเดียวเสียชีวิตอายุเท่าไหร่เสียชีวิตเนี่ยค่ะค่ะใช่ค่ะ74ปี11เดือนโอเคคนที่เกิดทันสมัยยุค14ตุลาน่าจะรู้จักถวัลย์ดัชนีนะฮะถวัลย์ดัชนีเนี่ยเป็นศิลปินคนไทยอาจจะว่าเรียกว่าเป็นคนเบอร์หนึ่งเลยก็ได้ที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินะฮะวิธีเขียนภาพของเขาเนี่ยความคิดและพลังในการแสดงออกเนี่ยมีเอกลักษณ์มากและแรงมากนะฮะในสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยผมได้ไปดูนิทรรศการภาพเขียนของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับเขาแสดงที่ British Council ซึ่งอยู่ตรงสยามสแควร์ปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขียนภาพของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยเขาเขียนเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่นะเป็นลายเส้นคุณจะเห็นสมาธิและพลังของถวัลย์ดัชนีจากภาพที่เขาเขียนค่ะเขาเขียนลายเส้นเนี่ยเหมือนกับใช้ปากกาหมึกแห้งเนี่ยเขียนเป็นลายเส้นเป็นร้อยๆเป็นพันๆเส้นห่างกันประมาณสักมิลนึงและขนานกันไปตลอดไอเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากนะทีนี้แนวความคิดของถวัลย์ดัชนีเนี่ยที่ว่าฝรั่งเห็นแล้วทึ่งมากเนี่ยนะค่ะเขาสะท้อนจิตวิญญาณของมนุษย์ออกมาก็มนุษย์เนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จิตวิญญาณเนี่ยอาจจะเหมือนกับสัตว์ร้ายค่ะนะฮะตัวเป็นคนเนี่ยมือเมอเนี่ยมีเล็บมีหน้าตาเนี่ยเป็นตะกรวดก็มีเป็นงูก็มีเป็นสิงสาราสัตว์เป็นจระเข้ก็มีอันนั้นก็คือคล้ายๆว่ากำลังจะบอกโลกว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณลึกๆจริงๆเนี่ยมันไม่ต่างอย่างเดียวใช่บางคนอาจจะรุนแรงมากนะฮะแล้วตอนที่เขาแสดงภาพที่บิติดเขาซีเนี่ยมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นค่ะผมได้เห็นภาพอันนี้มันเป็นภาพพระถือตาลปัดนะฮะในตาลปัดเนี่ยเป็นรูปตาเบลเล่มเลยในตาเนี่ยมีผู้หญิงโปอยู่ในนั้นค่ะคุณรู้ไหมโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมแกถูกโจมตีหน้าดูเลยตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์ถวัลย์เนี่ยน่าจะอายุประมาณทั้ง30หรือ20ปลายๆหรือ30ช่วงนั้นนะฮะปี2510กว่ามีถึงขั้นคนไม่เห็นด้วยเนี่ยต่อต้านแกเนี่ยเข้าไปทำลายงานของเขาเอามีดไปกรีดไปอะไรผมได้เห็นภาพอันนี้ภาพอันนี้เนี่ยนะฮะถ้าวันนี้อาจารย์ถวัลย์ดัชนีเขียนภาพแบบนี้แล้วเอามาเผยแพร่คนจะบอกอาจารย์ถวัลย์อีกแบบนึงเลยบอกว่าที่ท่านเขียนหรือท่านแสดงออกเนี่ยมันน้อยไปความจริงวงการคนนุ่งผ้าเหลืองไทยเนี่ยไปไกลกว่านั้นไม่ใช่เห็นภาพโป๊หรอกเขาเสพเมถุนแล้วนะฮะใช่ไหมเวลามันต่างกันเนี่ยสถานการณ์มันต่างกันเยอะเลยอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยได้มีความคิดในเรื่องนี้หรือประสบการณ์ในเรื่องนี้และแสดงออกมาคนก็ไปว่าแกว่าลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีอยู่ช่วงนึงอาจารย์ถวัลย์เนี่ยก็ไปอยู่ที่เยอรมันไปวาดรูปของแกที่เยอรมันเนี่ยปรากฏว่าฝรั่งโอ้โหแบบทึ่งมากเพราะว่าคุณจะเป็นศิลปินระดับนานาชาติได้เนี่ยงานคิดของคุณงานเขียนของคุณเนี่ยจะต้องมีเอกเทศมีบุคลิกเป็นของตัวเองและได้แสดงออกซึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งภาพของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยคุณเห็น50เมตรหรือ100เมตรเนี่ยนะคุณบอกเลยเนี่ยถวัลย์ดัชนีนะฮะไม่เหมือนใครเขามีเอกลักษณ์เป็นของเขาไปอยู่ที่เยอรมันเนี่ยปรากฏว่าภาพเขียนของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยมีค่ามากมีค่าเป็นล้านไม่ใช่ล้านบาทนะล้านเหรียญบางค่านี่บางภาพนี่หาค่าไม่ได้นะฮะในยุคหลังถัดมาเนี่ยอาจารย์ถวัลย์เริ่มใช้สีนะไอ้นี่ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นผมไม่ใช่นักศิลปะนะมันเป็นความ
ความรู้สึกหรือความคิดของผมเองนะท่านเริ่มใช้สีแต่สีที่ใช้เนี่ยไม่ใช่สีแบบทั่วๆไปก็คือใช้สีหลัก2สีสีดำกับสีแดงค่ะนะเพราะฉะนั้นความอะไรพลังในการแสดงออกยังแรงอยู่นะฮะแล้วก็ในบ้านปลายเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็มาสร้างบ้านสีดำอะไรอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็มีคนเก็บภาพสะสมภาพของอาจารย์ถวันเนี่ยหลายคนนะฮะคนที่เก็บมากที่สุดเนี่ยนะคุณบุญชัยเขาซีกันอ่ะนะฮะผมเชื่อว่าในโลกนี้เผื่อคุณบุญชัยมีภาพอาจารย์ถวันสำคัญเยอะที่สุดเลยเขาเก็บแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนอื่นๆเก็บเนี่ยเก็บภาพอาจารย์ถวันเนี่ยแล้วเขาเก็บเลยเขาไม่ได้เอาเขาเก็บรักษาเพราะเป็นภาพที่มีค่ามาแต่คุณบุญชัยเนี่ยเขาเอามาทำพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้ชมต่อเนี่ยใครเด็กรุ่นหลังเนี่ยถ้าอยากจะเห็นภาพอาจารย์ถวันไม่ใช่หาเห็นง่ายๆนะเขาหวงกันนะฮะก็ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยไปดูได้นะจะเสียค่าผ่านประตูไม่ผมไม่ทราบนะอันนี้คือนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ถวันจริงๆผมไม่ได้เรียนมาทางสาขานี้แต่ก็สนใจเพราะว่าเวลาเห็นภาพของเขาเรารู้เลยเขาไม่เหมือนคนอื่นวิธีคิดของเขาไม่เหมือนคนอื่นการแสดงออกของเขาไม่เหมือนคนอื่นและศิลปินเนี่ยมันจะต้องสำคัญที่สุดก็คือจิตนะจะต้องมีสมาธิมันแสดงออกที่ปลายภูกันเวลาเขาเขียนไปเนี่ยเส้นเขาเนี่ยโอ้โหคุณไม่น่าเชื่อว่าเขียนด้วยมือเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็จนกระทั่งเขาก็อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติของระดับขึ้นไประดับโลกเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะซึ่งคนไทยก็มีน้อยคนที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะฮะก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนที่ทำอะไรขึ้นมาให้กับสังคมให้กับโลกให้กับประเทศในระดับที่เป็นอย่างเนี้ยถึงแม้เสียชีวิตแล้วไม่ไปไหนชื่อเสียงยังคงอยู่ค่ะนะฮะคนยังงานของเขาเนี่ยยังเป็นอมตะอยู่เสมอเหมือนกันอีกด้านหนึ่งคนที่ทำความชั่วร้ายหรือทำอะไรให้กับสังคมให้กับโลกเนี่ยนะฮะตายไปแล้วคนก็ยังเอามาพูดเอามานินทาอยู่เสมอค่ะนะฮะคุณดูคนทั่วโลกเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ความดีที่ทำไว้เนี่ยนะชีวิตสิ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำไว้ไม่ไปด้วยยังอยู่กับสังคมเสมอก็ต้องเรียกว่าที่จากไปคือร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ว่าผลงานหรือว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเพื่อสังคมนะคะก็จะยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการกล่าวถึงแล้วก็ชื่นชมตลอดไปนะคะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่เรียกได้ว่าก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเพราะว่าในวันที่1กันยายนของทุกปีค่ะก็ถูกกำหนดให้เป็นวันสืบนาคเสถียรนั้นนะคะนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติค่ะผู้ที่แน่วแน่ในอุดมคตินะคะที่จะปกป้องพื้นป่านะคะในเรื่องของสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งนั่นเองนะถึงแม้กระทั่งสุดท้ายยอมปลิชีวิตตัวเองเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติผมจะคุยเรื่องคุณสืบนาคเสถียรวันนี้ต้องขออนุญาตเพราะจริงผมไม่เคยคุยเรื่องนี้กับใครนะสืบนาคเสถียรเนี่ยชื่อเดิมสืบยศนาคเสถียรเป็นบุตรของนายสลับนาคเสถียรซึ่งนายสลับนี่ก็เป็นข้าราชการมหาไทยสุดท้ายคุณพ่อก็ได้เป็นถึงขั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสืบนาคเสถียรชื่อเล่นชื่อแดงนะกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเด็กปราจีนบุรีด้วยกันค่ะเรียนโรงเรียนเดียวกันชื่อโรงเรียนสุเทพประสาทเดี๋ยวนี้โรงเรียนสุเทพประสาทไม่มีแล้วนะคำว่าเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะเป็นเขาเรียกกับบัดดี้อ่ะค่ะนะไปไหนก็ไปด้วยกันเห็นเขาก็เห็นผมอ่ะผมเดินกับสืบเนี่ยผมแค่ไหล่เขานะค่ะเขาเป็นคนผอมแล้วก็สูงมากอ่ะสืบเป็นคนที่มีจิตใจดีตั้งแต่เด็กๆนะเขาไม่เกเรเขาไม่ซุกซนผมเดินกับเขาเนี่ยผมมีความอบอุ่นเพราะเขาไม่คือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเราเป็นเด็กๆเนี่ยเรามักจะโดนเพื่อนรังแกหรือว่าแกล้งอ่ะนะฮะผมเดินกับสืบไม่มีใครมารังแกผมเพราะสืบตัวสูงแต่สืบเขาไม่ใช่คนเกเรนะเพราะนั้นผมไปไหนกับเขาผมก็มีความสุขแล้วก็สบายใจเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปอยู่บ้านเขาก็มีต้นพุทราอยู่ต้นหนึ่งหน้าบ้านพุทราป่านะมีอุปนิสัยที่รักในเรื่องสนใจในเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะไม่เฉลิมสืบกับผมเนี่ยต่างกันอยู่เรื่องนึงสืบไม่เคยเลี้ยงสัตว์ผมเนี่ยปลาไก่นกจิ้งหรีดแมงทับแมงกวางผมเลี้ยงหมดค่ะนะฮะแต่ผมไม่ได้เอามันมาตีกันมาสู้กันนะ
สืบไม่เคยเลี้ยงพวกนี้นะเขามีชีวิตที่เรียบง่ายและสมถะมากและครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีมากขนาดพ่อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคุณแม่ชื่อคุณแม่มะลิเนี่ยเป็นคนธรรมดาสามัญเลยพอเราเรียนจบชั้นประถมปุ๊บสืบก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเซนหลุยส่วนผมก็ไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะเขาเข้าเกษตรผมก็ไปเรียนทั้งสื่อสารมวลชนที่จุฬาเราไม่เจอกันอีกเลยนะค่ะหลังจากที่ผมทำงานแล้วผมพยายามติดตามหาสื่อตามไปที่กรมเขาบอกเอาไปอยู่เขาเขียวเขาเขียวผมอยู่ในกรุงเทพผมก็ตามไปก็ไม่เจอไม่ค่อยอยู่เข้าป่าเข้าดงตลอดไปอยู่ปากใต้ไปอยู่ห้วยขาแข้งในสุดก็ไปเสียชีวิตที่ห้วยขาแข้งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยสืบเป็นบุคคลสำคัญไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยคุณรู้ไหมค่ะเขาเป็นนักวิชาการที่มีความรู้เรื่องสัตว์ป่าเรื่องการอนุรักษ์ระดับนานาชาติไปเป็นผู้บรรยายในที่ต่างๆความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยนะฮะสูงส่งมากเสียดายจริงๆนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังคิดคือยอมรับไม่ได้ว่าการเสียชีวิตของเขาเนี่ยคุ้มค่าค่ะผมเห็นวันนี้ทุกปีเนี่ยนะคนที่ออกมาพูดมาทำเรื่องนี้ก็คือคนที่รู้จักสืบใกล้ชิดนะฮะลูกน้องเก่าๆค่ะเห็นคุณงามความดีเขาก็มาทำแต่ว่าในภาคการอนุรักษ์ความตระหนักถึงการต่อสู้เพื่อจะรักษาป่าไม้รักษาสัตว์ป่าเนี่ยไม่ผมว่ามันไม่พอคุณยังเห็นสัตว์ป่าถูกทำร้ายมีการไปจับสัตว์ป่าไปขายเป็นขบวนการมีฆ่าช้างฆ่าเสือฆ่านะฮะยังมีอยู่นะฮะผมคิดว่าเขาไม่ควรจะเสียชีวิตเพื่อแลกกับสิ่งที่มันไม่คุ้มอย่างนี้ถ้าเขายังอยู่ผมว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้เขาจะมีพลังกว่านี้ขณะนี้เขาไม่อยู่เนี่ยไม่มีพลังในการขับเคลื่อนค่ะนะเขาฆ่าตัวตายหรือว่าทำอัตนิบาตกรรมตัวเองตายเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดอย่างหนึ่งคือหลังจากนั้นไม่นานกรมกระทรวงเขาเนี่ยประชุมเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะเขาพยายามจะผลักดันให้มีการประชุมเรื่องนี้ไม่ได้ทำแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วจนถึงวันนี้20-30ปีผมไม่เห็นผลจากความตระหนักในเรื่องนี้เป็นรูปธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นภาคละคือเวลามีเรื่องกันทีไปตามไล่จับแล้วก็เท่านั้นเองแต่ความตระหนักในเรื่องนี้ผมเสียดายเขานะจนบัดนี้แล้วก็เสียดายว่าไม่ได้เจอเขาตามยังไงก็ตามไปเจอต่างคนต่างอยู่คนละสายงานคนละวงการเวลาผ่านไปแป๊บเดียวอยู่ๆสืบเสียชีวิตไปแล้วเป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันนี้บ้านเขาที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะอยู่บนถนนริมคลองครอบครัวนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะฮะเขาก็ย้ายกระจายกันไปหมดแล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายก็ยังคิดถึงเขาทุกวันเพราะเด็กๆแล้วก็เดินด้วยกันอยู่ตลอดนะก็อยากจะฝากเอาไว้นะสำหรับความแน่วแน่และความเสียสละเนี่ยจะไม่สูญเปล่าเลยนะคะถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญและก็ตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะถ้าคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะและก็ยังมีในประเด็นของกสทช.และก็ช่อง 3ในเรื่องของทีวีดิจิตอลค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ